วันนี้ก็จะมาพูดถึงพาร์ท2นะครับของโลกดนตรีสัญจรครับต่อมาก็คือชุด Born to be Free ผมยาวแล้วแล้วก็เป็นสัญจรที่หน้า World Trade Center ครับเป็นคอนเสิร์ตที่มีความดิบแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่มีเขาเรียกอะไรบรรยากาศที่เราเข้าหาคนตามพื้นที่ได้ง่ายกว่าเวลาที่อยู่ในฮอลล์นะครับมันเป็นโอเพนแอร์นะเป็นกลางแจ้ง ITV TV เสรีนะครับนี่คือบรรยากาศสดจากบริเวณลานพลาซ่าของ World Trade Center 4แยกราชประสงค์ที่นี่นะครับและนี่คือรายการโลกดนตรี Pop on Stage ครับฟรีคอนเสิร์ตกลางแจ้งทุกสัปดาห์ที่จะมีศิลปินมากมายทุกรูปแบบขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับสำหรับศิลปินที่จะมามอบความสุขให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับเธอเป็นนักร้องสาวที่ก้าวเข้ามาสู่การเป็นร็อกเกอร์เมื่อปี2537เคยได้รับรางวัลศิลปินร็อกยอดเยี่ยมในปีนั้นจากรางวัลสีสันอวอร์ดนะครับแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาโดยชุดอัลบั้มชุด crossover ของเธอที่ทำให้เธอได้รับรางวัลในครั้งนั้นขึ้นมาวันนี้เธอกลับมาบนเวทีโลกดนตรีพร้อมกับความมั่นใจมาดมั่นและแน่นอนที่สุดเธอมีของดีมาฝากครับกับอัลบั้มชุดพิเศษของเธอที่ชื่อมิเกลคือขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงสดของเธอครับสุกัญญามิเกลครับสุกัญญาก็เป็นศิลปินที่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการแสดงบนเวที Open Air บอกเลยว่าอัลบั้มชุดนั้นดูเมทัลสุดๆนะครับนำโดยไปกับสายลมเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนั้นนะมีความเป็นร็อกสูงมากนะครับดูออกจะแข็งแรงสุดๆเลยนะในช่วงวัยนั้นแล้วก็ในคอนเสิร์ตวันนั้นนี่ก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากครับเพราะว่า1ร้อนการเล่นดนตรีกลางแจ้งกับเล่นดนตรีในฮอลล์ต่างกันมากนะครับกลางแจ้งจะเป็นกลางแจ้งที่ถ้าอยู่ตามภูเขาที่มันมีบรรยากาศแบบว่าโล่งๆอย่างเงี้ยระบบเสียงก็ต้องดีมากๆนะครับคือใหญ่แล้วก็สามารถส่งสัญญาณเสียงมาให้กับคนที่เล่นอยู่บนเวทีได้ยินชัดเพราะว่าเวลาลมพัดทีเสียงมันจะฟึบหายแล้วก็เวลาใส่พวกเอฟเฟคอะไรเงี้ยใส่ให้ตายยังไงก็จะฟังเหมือนแห้งอยู่ดีอันนี้ก็คือปัญหาของที่โล่งแจ้งนะครับส่วนในฮอลล์มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่ามันสามารถควบคุมได้ทั้งแสงแล้วก็ทั้งเสียงนะครับส่วนอยู่กลางแจ้งจะมีปัญหาเรื่องของแสงเพราะว่าแสงมันเป็นแสงธรรมชาตินะครับมีไฟก็จริงแต่ยังไงมันก็จะมีแสงธรรมชาติคือใช้ไฟแค่ไหนก็จะเกิดความร้อนเปล่าๆด้วยเสียงนี่ยิ่งแย่ครับพี่ใหญ่ต้องได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการทำซาวจากผู้ที่มีมาตรฐานมากๆในวันนั้นสุกัญญาได้อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับมาทำซาวให้ที่ลานโลกดนตรีสัญจรปี2541นี้นะครับเอาละครับช่วงเวลานี้นะครับเราสุขสันต์กันต่อเพราะว่ามีผู้ชมมากมายที่อยู่ในไลน์ของ World Trade Center วันนี้มาร่วมสนุกกับเธอครับเพลงที่ชื่อว่าไปกับสายลมสำหรับบรรยากาศต้อนรับลมฝนตะนี้สุกัญญามิเกลครับThank you.
ช็อตหนึ่งที่ประทับใจในคอนเสิร์ตโลกดนตรีสัญจรครั้งนี้นะคือเจ้าแฮกเนี่ยมือกลองเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นสมาชิกวง69นะครับแฮกมาตีกลองให้นี่วันนั้นแฮกตีจนกระทั่งเขาเรียกว่ามือแตกก็คือที่นิ้วมือรู้สึกจะเป็นนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้เนี่ยไม่แน่ใจเลือดสาดคากลองเลยครับความสนุกความมันการปลดปล่อยอารมณ์ไปกับดนตรีร็อกแบบที่พวกเราชอบน้องเล่นโดยที่ไม่หยุดแล้วก็เล่นต่อเราหันไปเห็นนี่เรารู้สึกแบบโหน้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องมีหัวใจที่โคตรแกร่งอ่ะแล้วก็เขาเรียกคนพันเดียวกันนะตอนนั้นถึงตอนนี้แฮกก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยู่ในวันนั้นที่เราได้เล่นดนตรีในโลกดนตรีสัญจรเรารู้สึกครั้งนั้นว่าเราอาจจะมีโอกาสไม่มากนะครับที่จะได้เล่นคอนเสิร์ตแบบนี้ของประเทศไทยแล้วก็เราไม่เคยคิดว่าเราคือศิลปินที่สุดจะยิ่งใหญ่แต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะด้อยไปกว่าใครๆเราไม่ได้คิดว่าเราได้มันมาอย่างง่ายดายหรือยากเย็นแต่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราก็มีความสุขกับมันทุกครั้งที่ทำเราได้ผ่านผู้คนมากมายที่ทำงานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังมีชื่อเสียงอยู่หรือคนที่ห่างหายไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปบ้างแล้วก็มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรายังอยู่ในความทรงจำของเราเสมอรายการโลกดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ทำให้เรามีความทรงจำในชีวิตแบบไม่มีวันลืมครับแล้วมันก็สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขใจบรรยากาศของผู้คนที่เราได้เจอวันนั้นคนแต่ละคนที่ผ่านมาในการทำงานทำให้เรามีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกคนเพราะถ้าไม่มีคนเหล่านั้นไม่ได้ก่อร่างไม่ได้เป็นตัวประกอบที่อยู่ในชีวิตของเรามันก็คงไม่มีบันทึกเหล่านี้และเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นภาพแล้วว่าในยุค90ยุค80มันมีคุณค่ามันมีความสุขมันคือความสนุกยังไงก็คงจะได้เห็นกันบ้างแล้วขอบคุณทุกคนทุกชีวิตที่ผ่านพบเข้ามาจอยกันแล้วก็เดินบนเส้นทางสายดนตรีที่เรารักร่วมกันแล้วว่าบันทึกเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราลูกเราเพื่อนๆของเราคนที่เป็นแฟนคลับของเราครับพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากครับเล่นไปแล้วหลายเพลงนะครับสุกัญญามิเกลคงจะได้ทราบกันดีเพราะว่ามีผลงานเพลงมากมายหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบช้าซึ้งแล้วก็แบบร็อกหนักหน่วงด้วยก็มีอย่างเมื่อกี้อยู่แนวเดียวนะอยู่แนวเดียวก็คือเป็นร็อกนะครับชอบร็อกมานานยังครับคงจะนานแล้วนะไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยรู้ตัวมันซึมเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกนะครับไม่ค่อยรู้ตัวสมัยก่อนนี่นะครับสืบทราบมาว่าคุณสุกัญญามิเกลชอบวาดรูปมากชอบตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ค่ะวาดเป็นภาพแนวไหนยังไงครับไม่รู้เป็นแนวไหนมันดูไม่ค่อยออกนะคะนึกอยากวาดเดี๋ยวมีไปขายไหมครับหรือว่าเก็บไว้ดูเองเคยขายได้อันหนึ่งเท่าไหร่ฮะ1,200เหรอโอ้โหสีไม้ด้วยฮะเหรอฮะไม่หรอกเขาเอาลายเซ็นเราไปขายไม่ใช่รูปตัดลายเซ็นไปจริงๆแล้วรูปไม่มีความหมายตัดลายเซ็นไปนะครับร้องเพลงเขียนหนังสือวาดรูปชอบอะไรมากที่สุดเลยชอบทุกอย่างแต่รักร้องเพลงรักร้องเพลงมากก็เลยมีผลงานชุดล่าสุดนี้นะครับที่เราได้ฟังกันไปแล้วหลายๆเพลงจากอัลบั้มที่รวมเพลงพิเศษของเธอไว้มากมายนะครับกับอัลบั้มชื่อมิเกลคือแล้วคืออะไรครับที่ให้จุดๆๆๆไว้คือมิเกลฮะคือมิเกลนี่เองนะครับไม่ได้เป็นคนอื่นคือมิเกลกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ